รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เฮาอยู่นี่คือแพป่าบันม่วงหรือว่าเป็นอาหารที่คนจ้างค่อนข้างจะขึ้นซื้อถ้าว่าไผมาแขวงจำปาสักบ่ได้มากินข้าวอยู่บันม่วงก็ที่ว่ามาบ่ฮอดเพราะว่าอาหารเพิ่นก็เป็นอาหารป่าสุโซจับมาได้จากน้ำแม่น้ำของแล้วมาคั่วให้กินตอนนั้นเลยหั่นรสชาติก็สิแบบออกแบบหวานๆหน่อยนึงแต่ว่าจุดนี้เมื่อก่อนก็สิฟดฟื้นหลายนอกจากว่ามันสิมีทางเข้าข้ามไปยังวัดภูนี่จุดเดียวก็คือขี่เงือบักข้ามไปนะค่าโดยสารไปกับรถใหญ่ถ้าเป็นคันนึงเพิ่นได้เก็บ 150,000 ถ้า2คันก็ 150,000 ถ้า3คันขึ้นเมื่อไรคันละ 50,000 กีบเนาะจุดเด่นๆเฮาสิแนะนําเห็นก็คือสิมีภูเนาะอยู่กําซ้ายของข้าพเจ้านี่คือภูนวยตมิตรเพิ่นว่าภูมะโรงก็มีตำนานน่าสนใจคือกันภูนวยที่2กับภู9และนวยที่3นั่นเป็นไฮไลท์ของแขวงจำปาสักนั่นก็คือวัดภูนั่นเองที่นี่คือบ้านม่วงท่าเรือริมแม่น้ำโขงซึ่งในสมัยก่อนถือเป็นเป้าหมายสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวเพราะบ้านม่วงเคยเป็นที่ตั้งของท่าเทียบแพขนานยนต์ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่จะนำนักท่องเที่ยวจากเมืองปากเซข้ามฝั่งแม่น้ำเพื่อไปเยี่ยมชมปราสาทหินวัดภูโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวแต่หลังจากแขวงจำปาสักได้ตัดถนนสายใหม่เชื่อมโยงการคมนาคมทางบกด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทางรถยนต์ท่าเรือบ้านม่วงก็ลดความสำคัญลงกลายเป็นเพียงท่าเรือข้ามฟากสำหรับชาวบ้านเพราะแผ่นดินจำปาสักฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองเก่าจำปาสักนครยังมีชุมชนดั้งเดิมรวมตัวกันอยู่หลายหมู่บ้านเช่นบ้านห้วยสะหัวบ้านวัดหลวงเก่าบ้านหนองเวียนและบ้านโคนงามการเดินทางข้ามฟากมีค่าใช้จ่ายต่อหัวคนละ 5,000 กีบถ้าใครมีรถเครื่องข้ามไปด้วยจะต้องจ่ายเป็นค่ารถอีกคันละ 10,000 กีบความสะดวกสบายจากเส้นทางคมนาคมทางบกอาจทำให้บางสิ่งของบ้านม่วงเปลี่ยนไปแต่ภาพชีวิตของคนริมโขงก็ยังคงสวยงามเสมอในสายตาของคนแปลกหน้าที่เดินทางผ่านมาและนี่คือทริปใหม่จากสิงสองโลกซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปสัญจรศึกษาในดินแดนลาวใต้กับความงดงามอัศจรรย์ของปราสาทหินวัดคูแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมที่ผ่านการเพาะบ่มด้วยอารยธรรมโบราณถึง3สมัยพบกันในอีกสักครู่ครับสิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่เขตแขวงลาวใต้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโว
Garmin by GIS หลายทศวรรษก่อนสถานการณ์ต่างๆในสปป.ลาวคืออุปสรรคที่ทำให้ชื่อของปราสาทหินวัดภูอาจเป็นเพียงสถานที่ห่างไกลและเรือนรางที่นักเดินทางต่างชาติยากจะพูดถึงแต่ส่งโลกก็เป็นทีมงานสารคดีจากต่างประเทศชุดแรกๆที่สามารถเดินทางเข้าไปถ่ายทำบันทึกภาพนำเรื่องราวที่ปิดซ่อนกลับมาเผยแพร่ทางหน้าจอโทรทัศน์สารคดีชุดนั้นทำให้ปราสาทหินวัดภูเป็นที่รู้จักของคนไทยมีการพูดคุยและเกิดความสนใจต้องการเดินทางเข้ามาเที่ยวชมศึกษาส่งผลให้หลายปีต่อมาเมื่อลาวเปิดประตูทางด้านการท่องเที่ยวปราสาทหินวัดภูก็กลายเป็นจุดหมายที่ถูกใส่ไว้ในโปรแกรมทัวร์ลาวใต้เกือบทุกทีไปโบราณสถานที่สร้างจากศิลาเป็นจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอินโดจีนซึ่งมีปราสาทหินน้อยใหญ่ที่สร้างต่างยุคต่างสมัยรวมกันอยู่นับพันแห่งปราสาทหินเหล่านี้สามารถคงตัวอยู่ได้มานานนับร้อยนับพันปีเพราะคนยุคก่อนนิยมเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแกร่งอย่างก้อนอิฐหรือศิลาชนิดต่างๆมาสร้างเป็นตัวปราสาทเพื่อใช้เป็นศาสนสถานประดิษฐานรูปเคารพหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตัวอาคารจึงมีความคงทนต่อแดดฝนซึ่งแน่นอนว่าปราสาทหินที่เห็นไม่ใช่ทั้งหมดขององค์ปราสาทเดิมเพราะบางส่วนได้ผุพังเสียหายโดยเฉพาะในส่วนที่สร้างจากไม้หรือกระเบื้องแต่เพียงปราสาทหินที่คงเหลือก็สามารถเล่าเรื่องหรือว่าถ่ายทอดให้คนยุคหลังได้เห็นถึงแนวคิดและความเป็นเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมซึ่งแฝงเร้นให้ค้นหาอยู่ทุกส่วนของตัวปราสาทความเก่าแก่ที่สร้างมาเนิ่นนานทำให้ปราสาทหลายแห่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องตามยุคสมัยของผู้ปกครองปราสาทเหล่านี้จึงมีความทับซ้อนทางอารยธรรมสถาปัตยกรรมคติความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งของปราสาทที่อยู่ห่างไกลยังทำให้การเลือกใช้วัสดุในแต่ละถิ่นผิดแผกกันไปด้วยสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ปราสาทหินแต่ละแห่งมีความแตกต่างในรายละเอียดเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าศึกษาเรียนรู้การมาสัญจรศึกษาลาวใต้ครั้งนี้สหายโจได้กำหนดให้ปราสาทหินวัดภูเป็นหนึ่งในจุดหมายของพวกเราแม้ปราสาทหินวัดภูจะผ่านการบูรณะจนสามารถประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าปราสาทหินวัดภูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสักแต่ด้วยความยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบมากมายวันนี้การบูรณะปราสาทหินวัดภูจึงยังคงดำเนินการอยู่ไม่ขาดปราสาทหินวัดภูตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาลูกใหญ่ที่คนลาวเรียกว่าภูกล้าวทางขึ้นสู่องค์ปราสาทประธานเป็นทางเดินปูด้วยหินทรายขนาบข้างด้วยแนวเสานางเรียงซึ่งเป็นเสาหินรูปดอกบัวทางเดินนี้จะค่อยๆลาดชันเพื่อไปยังบันไดที่สร้างเชื่อมต่อทอดสูงขึ้นไปซึ่งมีการออกแบบสร้างอาคารศาสนสถานอยู่ตามระเบียงหินธรรมชาติที่ถูกตกแต่งให้เหมาะสมต่อการปลูกสร้างภาพจากมุมสูงทำให้เราสามารถมองเห็นผังของปราสาทได้ชัดเจนนั่นคือมีบารายหรือสระน้ำขนาดใหญ่สร้างอยู่หน้าสุดบนลานชั้นที่หนึ่งมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ขนาบซ้ายขวาของทางเดินคือโรงเท้ากับโรงนางถัดขึ้นมา
ยังมีร่องรอยของจุดที่เชื่อว่าน่าจะเป็นโคปุระและอาคารที่ชาวบ้านเรียกว่าหงมัวคือเป็นที่ประดิษฐานรูปโคนันทิซึ่งถูกเคลื่อนย้ายออกไปนานแล้วสำหรับองค์ปราสาทประธานมีมนดบอยู่ด้านหน้าเป็นอาคารสร้างจากหินทรายมีประตูทางเข้าออก3ช่องทางบนผนังขอบประตูซุ้มประตูรวมถึงทับหลังมีการแกะสลักเป็นทวารบาลนางอับสรและเทพเจ้าฮินดูซึ่งเป็นงานศิลป์อันเกิดจากทักษะเชิงช่างชั้นสูงที่มีความวิจิตรบรรจงเมื่อเดินผ่านมนดบเข้าไปจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านในสุดซึ่งเชื่อกันว่าแต่เดิมในจุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของศิวลึงแต่ได้ถูกเคลื่อนย้ายหลังมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางศาสนาในยุคหลังสหายโจบอกว่าลานหินชั้นบนนี้ยังมีสิ่งน่าสนใจอีก 2-3 แห่งซึ่งมีความสำคัญและสามารถนำมาต่อเชื่อมเล่าเรื่องประวัติของปราสาทแห่งนี้จุดแรกคือชะโงกผาด้านหลังปราสาทประธานบริเวณนี้เรียกว่าบ่อน้ำเที่ยงเนื่องจากมีน้ำธรรมชาติไหลซึมออกมาจากแผ่นหินตลอดปีนับแต่สมัยก่อนผู้คนเชื่อว่าน้ำนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จึงได้ต่อน้ำเข้ามายังปราสาทประธานเพื่อส่งน้ำศิวลึงอยู่ตลอดเวลาจากนั้นจึงให้ไหลต่อไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงปะปนไปตามแม่น้ำลำธารให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำการเกษตรกรรมส่วนจุดน่าสนใจอีกแห่งคือบริเวณทิศเหนือด้านข้างปราสาทซึ่งมีการแกะสลักรูปสัตว์อยู่บนก้อนหินใหญ่หินเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อในยุคแรกของการสร้างปราสาทนั่นคือการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการบูชายันมนุษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธาวันนี้ขอเปิดมิติใหม่ในการเกี่ยววัดภูนั่นก็คือการเบิ่งย้อนหลังไป7สมัยเพราะว่าในการครอบครองวัดภูนี่ก็คือ7สัวแล้วก็มีคันเว้าละ7กษัตริย์ในการครอบครองเนาะสิ่งสำคัญทุกๆกษัตริย์หรือว่าทุกๆผู้ที่ครอบครองก็สิมีการเชื่อถือคือการบูชายันเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อจะให้ประชาชนหรือว่าไฟฟ้าประชาชนของเพิ่นเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขในสมัยทวีตก็สิมีการบูชายันด้วยการเอาครูบ่าวสาวถึงเป็นพรหมจรรย์เนาะขึ้นมาในการที่จะเส้นไหว้เนาะเอาขึ้นมาแทนบูชาซะก่อนหลังจากขึ้นแทนบูชาแล้วก็สิมายังหินก้อนนี้นะเพื่อทําการปาดหรือว่าแทงเนาะปาดเอาเลือดในการที่จะบูชานั่นเองหลังจากนั้นกับทางหลังข้าพเจ้าก็จะเป็นขั้นใดคือเป็นการทรงดวงวิญญาณของผู้ที่เสียสละเนาะให้ขึ้นสู่สวงสวรรค์จาก7ผู้ครอบครองก็สิมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าสิมีขบวนการในการเติมแต่งเรื่องของแนวคิดและความเสื่อเปลี่ยนจากคนก็จะเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเช่นสร้างม้างอควายจนยุคสุดท้ายที่เราเห็นนี่คือสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแค่ซึ่งเป็นแค่ไม่นำของลักษณะของการแกะสลักของแค่นี่ก็คือว่าเป็นการเอาแค่ตัวเป็นๆมาวางแล้วทำการแกะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามีความเสื่อแต่ว่าทั้งเบิร์ดนี่เนาะก็สิมีกิ่งใจประวัติศาสตร์ลักฐานต่างๆที่เขียนไว้ก็ที่ว่าเป็นความเสื่ออย่างหนึ่งก็เป็นการเปิดมิติใหม่ในการท่องเที่ยววัดภูนั่นเองผู้ที่ถือในการนำมาบูชายันนี่บ่แม่นผู้ที่บ่ดีแต่ต้องเป็นผู้ดีที่สุดเนาะของคนในหมู่บ้านนั่นสิ่งสำคัญคือต้องเป็นคนพรหมจรรย์หรือพรหมจารีเนาะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเพราะว่าถ้าหากว่าเอาคนที่บ่ดีมาเลื้อยพันมีการเพศสัมพันธ์มาแล้วก็ถือว่าบ่ให้เกียรติบ่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างเทวดาที่คุ้มครองแม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกผู้ที่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดของบ้านหลังจากคัดได้แล้วบัดนี้คัดได้แล้วทั้งยิงทั้งซ้ายในสมัยทั้งอิฐเพราะมันมีเจ็ดสมัยนำกันก็เริ่มต้นโดยการขึ้นสู่แท่นนี้ซะก่อนแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาซะก่อนเพื่อสะล้างความบาปที่เบิดให้เบิดซะก่อนแล้วก็เตรียมการในการที่ไปสู่การประหารขณะที่ทำการประหารก็มีการสวดเ
พื่อทรงดวงวิญญาณเขาสังเกตเห็นว่าสิมีหูงู2ตัวอยู่ข้างกระไดนั่นหมายถึงว่าผู้ที่ทำการเส้นไหว้ต้องเป็นสายงูงูก็ต้องเป็นงูตัวผู้กับตัวแม่ในการสวดทรงดวงวิญญาณขึ้นไปเพราะนั้นคนที่มาบูชายันนี่บ่แม่นนักโทษหรือแม่นบ่แม่นผู้ที่บ่ดีบ่แม่นเป็นผู้ที่ใสสะอาดพุทธพองและเพิ่นก็ภาคภูมิใจในการที่จะได้เสียสละเนาะชีวิตของตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการเส้นไหว้นี่ก็สิเกิดกลิ่นยุคต่างๆแนวบุดีต่างๆเหตุการณ์บ่สงบต่างๆในบ้านเมืองจะเกิดภัยพิบัติพยาธิโรคคาต่างๆก็จะเกิดขึ้นนั่นคือความเชื่อเป็นแก้สลักสร้างเนาะซึ่งมีความเชื่อและความผูกพันเกี่ยวกับการบูชายันคือกันแต่ว่ามีคำบอกเรามานี่สองสายนำกันสายที่มีก็คือว่าในการบูชายันเมื่อเปลี่ยนจากคนแล้วก็เป็นสัตว์ใหญ่หนึ่งในหันก็คือสร้างนำกันแต่ว่าก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยเฉพาะประเทศลาวและก็ในสิ่งที่คุ้มครองต่างๆก็จะมีสร้างนั่นคือสร้างสามเศียรสร้างสามหัวนั่นก็หมายถึงการครอบครองสามแผ่นดินคือกันแต่ว่าทั้งเบิดนี่ก็มีความผูกพันและเกี่ยวเนื่องกันมาตลอดแต่เฮาก็สันนิษฐานว่าหนึ่งในหันในการบูชายันกระดาษที่เป็นสร้างปราสาทหินวัดภูตั้งอยู่บนที่ราบจำปาสักริมฝั่งแม่น้ำโขงสันนิษฐานกันว่าในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่10บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนใหญ่เป็นเมืองที่มีความเจริญทางอารยธรรมและอาจเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละซึ่งมีความรุ่งเรืองในภูมิภาคก่อนจะถูกถ่ายทอดต่อไปยังอาณาจักรขอมและเมื่อขอมเรืองอำนาจกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยก็ยังให้ความสำคัญกับปราสาทวัดภูไม่เสื่อมคลายซึ่งเชื่อกันว่าวัดภูคือศิลปะสถาปัตยกรรมต้นแบบที่ขอมนำไปใช้ในการก่อสร้างปราสาทหินหลายๆแห่งรวมถึงนครวัดซึ่งเป็นศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมเมื่อมีการผัดเปลี่ยนผู้ครอบครองสถานะของวัดภูก็เปลี่ยนไปเริ่มจากสถานที่บูชาเทพเจ้าด้วยการบูชายันสิ่งมีชีวิตและศาสนสถานในคติความเชื่อแบบฮินดูก่อนที่ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้ทำหน้าที่เป็นพุทธสถานจนกลายเป็นศูนย์กลางความเคารพศรัทธาของชาวจำปาสักตลอดจนชาวพุทธในเขตลาวใต้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการเที่ยวปราสาทหินวัดภูเราจึงสามารถพบเห็นหลักฐานทางคติความเชื่อที่ทับซ้อนกันอยู่ต่างยุคสมัยเป็นร่องรอยทางโบราณคดีที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งช่วยรังสรรค์ให้ปราสาทหินวัดภูในวันนี้ได้กลายเป็นจุดหมายลำดับต้นๆในสปป.ลาวที่คนทั่วโลกให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมเยือนวันนี้จากสิงห์สองโลกเวลาของรายการหมดลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับสัญจรศึกษาลาวใต้ตอนต่อไปซึ่งเราจะพาท่านไปเยือนดอนโขงเกาะใหญ่ที่สุดในมหานาที 4,000 ดอนสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงที่สุดของลาวใต้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีมันแรง